เกรซลั่นขอบคุณเด่นคุณทําให้แกรนก้าวผ่านปมในใจที่เก็บไว้มาตลอดอีกหนึ่งดาราสาวชื่อดังมากฝีมืออย่างแกรนกรพัฒน์สอนด้วยเสียงกล้าวเราจะเห็นผลงานของเธอมากมายหลากหลายด้านล่าสุดได้ออกรายการยังไงไหนเล่า EP 71ผ่านช่อง YouTube โกยนัทไทยดรีมที่มีบางช่วงบางตอนทำทุกคนปล่อยโฮแม้กระทั่งพิธีกร3คนก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่โดยที่สาวของเธอเกรซการกล้าวด้วยเสียงกล้าวได้เผยว่าน้องสาวโดนเปรียบเทียบก็อยู่ความรู้สึกโดนเปรียบเทียบมาโดยตลอดน้องไม่มีเพื่อนที่กล้าระบายให้ฟังส่วนใหญ่จะเป็นแกรนแล้วแกรนเป็นคนคอยฉุดและผู้จัดการที่แนนสาวแกรนบอกต่อว่าผู้จัดการคอยให้พลังบวกมากๆที่เกรซก็คอยให้พลังบวกคอยซัพพอร์ตมาโดยตลอดเกรซบอกต่อว่าเวลาเราเห็นเขาอ่านคอมเมนต์เขาแคร์มากเขาจะมีความไม่มั่นใจเรื่องหน้าของเขาหลายคนมองว่าเขาเสพติดสัญญกรรมแต่จริงๆมันคือความผิดพลาดแกรนต้องเล่าไปว่าตั้งแต่เข้าวงการใหม่ๆค่ายเขาก็อยากปลุกปั้นให้เราเป็นนางเอกส่งเรียสัญญกรรมสุดท้ายแย่กว่าเดิมมากก็กลับมาแก้เองแต่เขาก็หวังดีเกรซหลังจากนั้นเขาก็ไม่มั่นใจในเรื่องหน้าเราก็อยากให้น้องผ่านเรื่องนี้ไปได้อันนี้เป็นเรื่องเดียวเลยที่เรารู้สึกอยากให้เขาผ่านไปได้ต้องขอบคุณแฟนเขานะขอบคุณเด่นที่คอยอยู่ข้างๆให้กำลังใจมาตลอด